ข่าวโดยสำนักข่าว INN ระทึกเครนก่อสร้างหักตกใส่หลังคาโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักนักเรียนบาดเจ็บ10รายเร่งตรวจสอบหาสาเหตุตำรวจนครบาลบางรักรับแจ้งเหตุเครนก่อสร้างหักโค่นล้มใส่หลังคาอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์บางรักซอยเจริญกรุง36ส่งผลให้มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บประมาณ10รายเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเลิศศิลแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบเศษเหล็กชิ้นส่วนของเครนก่อสร้างคอนโดที่ติดอยู่กับรั้วโรงเรียนหล่นลงมาใส่หลังคาอเนกประสงค์ของโรงเรียนซึ่งขณะนี้มีเด็กๆนักเรียนที่กำลังเรียนภาระได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก1รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีกประมาณ9รายเจ้าหน้าที่ได้ประสานแจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้วส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบสำหรับรายชื่อของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ5รายประกอบด้วย1เด็กหญิงนันทิชาประพันธ์ธุรกิจอายุ14ปี2เด็กหญิงภควันวิริยะภูสิทธิ์อายุ14ปี3เด็กหญิงพลอยภคะดำรงเกียรติอายุ14ปี4เด็กหญิงปราริสาชัยวิไลกรอายุ14ปี5เด็กหญิงกัญญาสิริเหลืองทาดาอายุ14ปีเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลเลิศศิลป์แล้ววิษณุแจงนายกรัฐมนตรีเร่งตรวจสอบความเหมาะสมรายชื่อครม.ตรวจสอบคุณสมบัติส่งรายชื่อที่ไม่มีปัญหาให้แล้วคัดขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมได้ภายในมิถุนายนนี้คุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้รับรายชื่อรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลครบแล้วและแจ้งกลับไปยังพรรคการเมืองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหากมีปัญหาภายในพรรคก็เป็นเรื่องภายในที่พรรคต้องแก้ไขกันเองและรัฐบาลจะไม่สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้เวลาตรวจสอบกับทีมงานถึงความเหมาะสมในการทำงานแต่ละกระทรวงซึ่งเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีในการพิจารณาและจากนั้นจะส่งรายชื่อให้นายธีรพงษ์วงศิววิราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัตินายวิษณุกล่าวว่าขณะนี้ได้ทยอยส่งรายชื่อรัฐมนตรีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติไปบ้างแล้วโดยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันรวมถึงสอบถามไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เพื่อสอบถามเรื่องวุฒิการศึกษาหรือตรวจสอบคดีความกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ศาลตำรวจกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.รวมถึงตรวจสอบเรื่องหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากนั้นเมื่อจบขั้นตอนทั้งหมดแล้วจะส่งแบบฟอร์มให้ว่าที่รัฐมนตรีกรอกเอกสารรับรองตนเองรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่มีหุ้นซึ่งคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปอลดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะกระทรวงพาณิชย์มั่นใจคุณภาพข้าวไทยดันส่งออกได้ตามเป้า10ล้านตันด้านผู้ส่งออกยังห่วงค่าเงินคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยในปีนี้คาดว่าจะประสบปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลโดยตรงต่อการเพาะปลูกแต่กระทรวงพาณิชย์ยังคงมั่นใจว่าการส่งออกข้าวในภาพรวมปี2562จะยังสามารถทำได้ไม่น้อยกว่า10ล้านตันตามเป้าหมายโดยที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับผู้ส่งออกมาอย่างต่อเนื่องด้านร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่าผู้ส่งออกเชื่อว่าการส่งออกข้าวในปีนี้จะสามารถทำได้ 9.5 ล้านตันหรือใกล้เคียงเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์แต่ยังคงมีความเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำให้การแข่งขันทำได้ยากขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN